วันนี้ผมมีรถดีนะฮะ Compact SUV รถดีที่น่าใช้ในราคาที่สุดประหยัดสุดคุ้มค่าจริงๆนะครับเครื่องจะมีปัญหาครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกรุ่นนี้นะเครื่องก็จะหลวมสังเกตง่ายๆครับถ้าเครื่องหลวมดึงเข็มขึ้นมานะครับถ้าควันพุ่งออกมานี่นะเตรียมเงินไว้เลยครับเครื่อง Honda CR-V ซ่อมอยู่ประมาณ 50,000 บาทนี่เพราะฉะนั้นคันนี้เราเช็คให้พร้อมเช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานในราคาพิเศษท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่27ธันวาคม2566ก่อนวันถึงปีใหม่นะครับปีมังกรที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ผมมีรถดีนะฮะ Compact SUV รถดีที่น่าใช้ในราคาที่สุดประหยัดสุดคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่มีวงเล็บนิดนึงนะครับว่าต้องหาคันที่สภาพดีๆเท่านั้นเพราะว่า Honda CR-V Gen 2รุ่นนี้อายุอานามก็ปาเข้าไป21ปีแล้วนะครับคันนี้ปี2002นะครับเป็นโฉมออกมาตอนนั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000 ซีซี 150 แรงม้าเป็นรถขายดีมากๆในตอนนั้นนะเป็นเจนที่2ของ Honda เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี 150 แรงม้านะครับซิงเกิลโอเฮดคัมชาร์ปนะครับ iVTEC นะผมจะพาไปดูว่ารุ่นนี้นะครับที่บอกว่าต้องเลือกคันดีๆต้องเป็นยังไงอย่างแรกนะฮะบอดี้โครงสร้างตัวถังนี่ต้องสวยก่อนนะครับ CR-V เห็นว่าไฟหน้าไฟตัดหมอกกันชนสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะราคาที่มันถูกนั่นเองนะครับเมื่อราคามันถูกเองลูกค้าก็จะไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยซ่อมแซมรถก็จะสภาพโทรมเมื่อโทรมมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาซ่อมกว่าจะทำสีทำหลายๆอย่างเนี่ยต้นทุนมันก็จะแพงกว่าราคารถนั่นเองนี่คือถึงบอกว่าในวงเล็บนิดนึงว่าต้องได้คันดีๆและผมก็จะเรียนให้ลูกค้าท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้รถดีนะและคุ้มค่าไม่ต้องเสียค่าซ่อมมันมีอะไรบ้างปัญหาหลักๆของรุ่นนี้นะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับอย่างแรกครับท่านผู้ชมครับยางหลุดออกอย่างแรกแล้วปัญหาสำหรับ CR-V Gen 2รุ่นนี้นะฮะเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมครับพอรุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าบริโภคน้ำมันพอสมควรนะครับในโบชัวตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดโฆษณาไว้ที่ 18.5 กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับกฎหมายบ้านเราให้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรายังวิ่งโดนค่าปรับกันเลยเพราะฉะนั้นเองโอกาสที่ไปขับ60ตามที่เขาคอนเฟิร์มมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะในรุ่นนี้ก็เลยขึ้นชื่อว่าการบริโภคน้ำมันนะครับพอสมควรเลยคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นรุ่นนี้กินน้ำมันก็ไปติดแก๊สครับท่านผู้ชมครับเมื่อติดแก๊สเองความร้อนที่มากขึ้นเองทำให้เครื่องยนต์ในการใช้งานน้อยเครื่องจะมีปัญหาครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกรุ่นนี้นะเครื่องก็จะหลวมสังเกตง่ายๆครับถ้าเครื่องหลวมดึงเข็มขึ้นมานะครับถ้าควันพุ่งออกมานี่นะเตรียมเงินไว้เลยครับเครื่อง Honda CR-V ซ่อมอยู่ประมาณ 50,000 บาทนี่อู่ข้างนอกนะครับถ้าในศูนย์บริการแพงกว่านี้อีกพอๆกับเปลี่ยนเครื่องเสียงกงเลยบางท่านก็เปลี่ยนเครื่องบางท่านก็โอเวอร์ฮอลเครื่องอยู่งบประมาณ 50,000 บาทเห็นไหมครับลดราคาแสนกว่าบาทเองไปซ่อมเครื่อง 50,000 บาทแล้วเกียร์อีกนะครับท่านผู้ชมอย่างที่2เกียร์อีกเมื่อไปติดแก๊สเองเมื่อเครื่องมีปัญหาเกียร์ก็จะมีปัญหาไปด้วยนี่อาการที่2นะที่ท่านต้องเจอนะครับต่อมานะครับรุ่นนี้เป็นปัญหาอีกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับน้องทัศน์ซูมให้เห็นชัดๆเลยพาวเวอร์ตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์เป็นแหลกนะฮะแหลกเอ็นพิเนียนนะครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นแหลกที่พูดง่ายว่าพาวเวอร์แล้วตรงเข้ากับคันชักเลยรุ่นนี้ก็ชอบมีปัญหาแต่คันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่แหลกเปลี่ยนใหม่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 8,500 บาทนะแต่ถ้าเปลี่ยนในศูนย์นี่ถ้าจำผิดอยู่ประมาณหลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับถ้าจำผิดคือ30,000บาทนะฮะต่อมาอีกสิ่งหนึ่งนะที่เป็นปัญหาสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวที่4นะคือแอร์ครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะคอมแอร์อยู่ด้านล่างนะครับเวลาซ่อมก็ค่อนข้างจะต้องซ่อมยากนิดนึงนะแล้วเวลาซ่อมแอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่จบด้วยมันมีทั้งคอมแอร์มันมีทั้งคอยร้อนอยู่ข้างหน้ามีทั้งคอยเย็นมีทั้งไดเออร์ส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนหมดถึงจะจบคอมแอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับก็ในศูนย์นี่คอมแอร์อย่างเดียวนี่ 17,000 บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาถูกลงมาแล้วเพราะซ่อมแอร์อย่างเดียวถ้าให้สมบูรณ์เองปกติถ้าเอาแบบเต็มสตรีมแล้วก็ต้องมีประมาณ 30,000 เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเครื่อง 50,000 ไปแล้วเกียร์อีกแลกอีกแอร์อีก4อย่างที่ผมรวมมาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วนะครับเพราะนั้นรถรุ่นนี้ถ้าไม่ดีเองเนี่ยช่างดูแลไม่เป็นไม่รู้จะแกล่งซ่อมนี่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายเมื่อรถอายุหลายปีราคามันได้น้อยคนก็จะไม่ค่อยดูแลช่วงล่างครับท่านผู้ชมครับไม่จะเป็นลูกหมากคันชักนะครับทั้งหมดเลยที่เป็นแหลกนะฮะลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างรวมไปถึงโชค
นะฮะโชคก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเมื่อราคามันถูกเขาก็เลยไม่ดูแลนะแต่คันนี้บอกเลยว่าช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์แหลกพวงมาลัยแอร์เราซ่อมมาหมดนะฮะเอาบินมาให้ดูว่าเราซ่อมมาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าคันนี้อะไรไม่ดีจับเปลี่ยนหมดแต่คงไม่ได้ 100% นะครับเพราะรถราคาถูกๆนี้นะครับอาจจะไม่บอกว่ารับประกันเหมือนรถใหม่นะแต่ผมบอกว่าถ้ารถดีใช้งาน 4-5 ปีไม่มีปัญหาเช็คตามระยะแล้วก็ซ่อมตามอาการที่เราเกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงส่วนใหญ่ที่ผมพูดมา5อาการที่เป็นปัญหาของ Honda CR-V Gen 2นี้เราจับเปลี่ยนและเช็คให้สมบูรณ์แม้แต่ยางครับท่านผู้ชมครับล้อแม็กเนี่ยส่วนใหญ่นะเราไปเห็น CR-V เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเป็นขึ้นสนิมหมดแล้วแหละอลูมิเนียมนะฮะแต่นี่เราก็ปัดแม็กใหม่นะครับผมทำเองก็ประมาณ 1,600 บาทนะครับถ้าไปร้านทั่วไปก็ต้องมีประมาณ 2,000 บาทนะฮะเพราะรวมค่าถ่วงล้อค่าติดตั้งยางเองนะครับยางปี22นะครับยางโยโกฮาม่าปี22ขนาดเม็ดแต่ยางเองเป็นพื้นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนนนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องยางเพราะถ้าจะเบรก ABS ถุงลมนิรภัยก็แล้วแต่นะฮะถ้ามันยางไม่ดีเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่ตามหลังมาแล้วเพราะนั้นเรื่องยางเรื่องสิ่งเหล่านี้เราให้ความสำคัญพวกโชคน้องทัดมาดูอีกนะครับมองถ้าไปข้างในจะเห็นแล้วว่านะเห็นไหมลูกหมากคันชักต่างๆเนี่ยรถเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเพราะนั้นเองรถถูกก็จริงนะครับแต่เราอยากให้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยได้รถที่ดีไม่ใช่ซื้อไปแล้วต้องไปซ่อมอะไรนะฮะเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไวนินนะฮะปกติเป็นเบาะหนังแท้นะฮะแต่นี่เป็นเบาะไวนินเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วก็โอเคซ่อมให้มันเหมาะสมในการใช้งานพวงมาลัยนะหุ้มมาใหม่เพราะรุ่นนี้เองเนี่ยนานๆมันก็จะมีอาการมีตำหนิมีเปื่อยนะฮะรวมไปถึงจอมีจอให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับรถราคาถูกก็จริงนะครับแต่เราเช็คให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเบาะด้านหลังด้วยคันนี้เราหุ้มเบาะมาใหม่นะครับอะไรไม่ดีเราเก็บงานที่เรียบร้อยแต่จะไปหุ้มหนังแท้ก็ไม่ไหวเพราะหนังแท้ทำทั้งคันนี้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับแต่เบาะไวนินเราทำอยู่ประมาณ 7-8,000 บาทแค่นั้นเองต้นทุนเราก็ถูกลงมานะครับแต่นะครับทั้งหมดนะฮะเราเก็บงานมาให้เรียบร้อยรวมไปถึงด้านหลังยังมีโต๊ะที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับโต๊ะนี้ใช้สลับปิกนิกนะครับเพราะ Honda CR-V เป็น SUV ที่ออกแบบมาเป็นรถครอบครัวใช้ปิกนิกใช้ในการเดินทางใช้ไปได้ทุกที่ไปได้ไกลกว่ารถเก๋งที่เขาใช้ทั่วไปนะฮะนี่เป็นเครื่องมือแม่แรงนะฮะยังมีครบหมดเลยนะครับโอเคประตูท้ายนะครับโอเคนะฮะเนี่ยเราดูรอบคันว่าบอดี้โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์เกียร์ระบบช่วงล่างล้อยางนะฮะสมบูรณ์พร้อมใช้งานขออนุญาตฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะตรวจสอบให้ดูว่าที่ผมบอกว่าเครื่องไม่หลวมนะฮะไม่ควันนี่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ชมเสียงเครื่องเงียบนะครับเปิดแอร์ด้วยนะฮะเปิดแอร์นิดนึงว่าระบบแอร์ของเราเป็นอย่างไรครับนะฮะเสียงเครื่องเงียบนิ่งไม่มีเสียงวาล์วไม่มีเสียงใดๆนะครับเพราะว่าถ้าติดแก๊สมาวาล์วเคกวาล์วดังนี่เกิดปัญหาแน่นอนนะฮะแต่อย่างเงี้ยเสียงเครื่องจะเห็นได้ว่าเสียงเครื่องเงียบดีท่อแอร์นะครับดูง่ายๆนะฮะท่อใหญ่ๆจะมี2ท่อท่อนี้เป็นท่อเย็นนะฮะท่อเย็นที่ออกจากตู้แอร์เย็นมาแล้วก็จะหมุนกลับมาในคอมเพรสเซอร์อีกอันนึงเป็นท่อร้อนนะที่จะดันเข้าไปเพื่อไปฉีดนะคอยเย็นนะฮะตัวนี้จะเย็นนะครับน้ำหยดนะครับตัวนี้จะร้อนนะครับร้อนกับเย็นนะครับถ้าจับตัวนี้เย็นแสดงว่าแอร์เย็นถ้าจับตัวนี้โอ้โหไม่มีความเย็นอยู่เลยแสดงว่าแอร์คันนี้ไม่เย็นแล้วแหละเห็นไหมครับเพราะนั้นเฉพาะแอร์นี่ก็ต้องมีประมาณสักเอาแบบที่เราทำเองเนี่ยอย่างถูกก็มีประมาณเกือบ 20,000 บาทนะครับถ้าเข้าศูนย์หรือเข้าของห้างอย่างเดียวนี่นะฮะไอ้นี่ก็ของดีนะฮะของเพียงแต่ไม่ได้ซ่อมในศูนย์แค่เองชั่วโมงการทำงานอาจจะถูกกว่าแต่คอมส่วนใหญ่ต้องใช้คอมแท้ครับถ้าคอมบิ้วคอมเซียงกงหรือว่าคอมไต้หวันนี่ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ไม่ทนนะครับเพราะนั้นเองระบบแอร์ต่างๆนี่ก็ต้องทำให้ดีทำให้สมบูรณ์ที่ใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์ดีนะฮะแอร์เย็นหนาวนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงว่าเครื่องนะฮะเวลาดูมีควันไหมถ้ามีควันพุ่งออกมานะฮอนด้าเองเนี่ยถ้ามีเครื่องหลวมมีควันพุ่งออกมาเนี่ยเตรียมเงินไว้เลยนะฮะ 50,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ฮอร์นเองให้ช่างข้างนอกทำก็แล้วแต่นะหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องก็แล้วแต่ถ้าในศูนย์แพงกว่านั้นราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนะค่าซ่อมเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยผมว่า 100,000 บาทเอาไม่อยู่นะครับ5ปัญหาหลักของ Honda CR-V นะโดยเฉพาะ Gen 2นี่แหละฮะเพราะเป็นชอบไปติดแก๊สกันเพราะมันบริโภคน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องเกียร์แอร์แหลกพวงมาลัยและก็ระบบรองน้ำหนักคือช่วงล่างโช๊คสปริงทั้งหมดรวมถึงลูกหมากคันชักต่างๆนะฮะเพราะทั้งคันนี้เราเช็คให้พร้อมเช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 149,000 บาทเท่านั้นครับผู้ชมครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรมาลองขับมาดูตัวจริงสนใจโทรหาผม0847776699นะครับและทุกแพลตฟอร์มที่ท่านชมอยู่ไม่ว่าจะเป็น YouTube
รถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์เฟซบุ๊กทิกต็อกหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลก็แล้วแต่เราสามารถส่งข้อมูลประวัติในการซ่อมให้ว่าเราเปลี่ยนอะไรมาบ้างและนะฮะซื้อไปแล้วจะต้องใช้งานสมบูรณ์ได้แค่ไหนนะฮะเพราะเรามีประวัติในการดูแลได้ท่านจะมั่นใจว่ารถที่เราพูดมารายละเอียดทั้งหมดมีประวัติการดูแลให้ซื้อไปมั่นใจใช้งานเดินทางทางไกลได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนมั่นใจรถยนต์มือสองมั่นใจมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาดูตัวจริงที่อุบลราชธานีหรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยคุยกันชัดเจนดูรายละเอียดชัดเจนส่งรถให้ท่านถึงประตูบ้านทั่วประเทศไทยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะมีรถเข้าใหม่ จะส่งให้ท่านดูนะสุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับ CRVCompact SUV ในราคาสุดประหยัดคันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ